ครับต่อไปพรรคเพื่อไทย8คนครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันมนาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8ท่าน1นายชลน่านสีแก้ว2นายชูศักดิ์สิรินินท์3นายพงเทพเทพกาญจนา4นายกฤตเอื้อวงศ์5นายสุขุมพงษ์ง่นคำ6นายสมคิดเชื้อคง7นายประยุทธ์สิริพานิช8นายสามารถแก้วมีชัยขอผู้รับรองค่ะขอผู้รับรอง10คนนะครับ